สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะรายการที่จะเป็นคู่มือคุณแม่นะคะในการที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการสมองของลูกๆและการเรียนรู้ที่สมวัยเพื่อที่จะเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและก็มีความสุขที่สุดสำหรับลูกรักของเราด้วยนะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวประเด็นที่เราจะพูดคุยนั้นนั่นก็คือทักษะทางสังคมซึ่งสำคัญและก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆในยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่านอกจากจะมีการเปิด AEC แล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของการที่เด็กๆจะต้องติดต่อสื่อสารแล้วก็อยู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุขต่อไปในอนาคตด้วยล่ะค่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยถึง2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะท่านอาจารย์วรนาถรักสกุลไทยค่ะท่านผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลรวมถึงคุณแม่จากทางบ้านด้วยนะคะคุณแม่ประภาพันธ์ทาทวีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องของทักษะทางสังคมในปัจจุบันค่ะอาจารย์สำคัญหรือว่าจำเป็นสำหรับเด็กๆของเรายังไงบ้างคะถ้าจากข้อมูลนะคะทางด้านการศึกษาเนี่ยทักษะสังคมเนี่ยจะสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่จะทำให้คนเราประสบความสำเร็จได้อย่างที่เราเคยรู้กันว่าคนเราก็จะมี IQ EQ นะคะแต่ตอนนี้ข้อมูลบอกเลยบอกว่าถ้ามีทักษะทางสังคมซึ่งอยู่ในกลุ่มของ SQ นะคะย่อมาจาก Social Quotient เนี่ยสำคัญกว่า EQ อีกเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าจะประสบความสำเร็จในชีวิตต้องมีตัวนี้ทีนี้ความหมายของมันคืออะไรมันคือสิ่งที่หมายถึงการที่จะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยมันจะต้องมีการปรับตัวที่ดีมันต้องมีการเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกับคนอื่นหมายถึงการที่จะเรียนรู้กันมีสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นหรือมีปฏิสัมพันธ์นะคะค่ะลูกของคุณแม่เองตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ10 ขวบค่ะ10 ขวบเป็นน้องผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงค่ะอยู่ป .4 ด้วยก็จะมีเพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงด้วยกันเยอะเลยนะคะในช่วงวัยรุ่นแบบนี้แล้วมีเรื่องของการสอนหรือบอกน้องเรื่องการที่อยู่ร่วมกับเพื่อนๆในสังคมอย่างในสังคมโรงเรียนยังไงบ้างไหมคะในตั้งจะสอนตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือว่าจะสอนให้อยู่กับคนอื่นให้ได้รู้จักการอ่อนน้อมอ่อนถ่อมตนนะคะก็ค่านิยมพื้นฐาน5 ประการของเด็กไทยค่ะในเรื่องของการที่เขาจะอยู่กับคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาค่ะจะมีปัญหาก็กับคนในบ้านอ้าวเหรอคนในบ้านนี่อยู่กับสังคมภายนอกโอเคเลยน้องจะดีมากค่ะอาสาทำเวรทุกวันเอาของให้คุณครูรับกันบ้านเพื่อนอยู่ที่โรงเรียนนี่มีความสุขมีความสุขอยู่กับสังคมข้างนอกเหมือนกันเวลาเดินไปตลาดนี่ก็จะคุณแม่ขอเงินไปให้วันนี้เราเห็นวันนี้พกอะไรมานะคะจะเห็นใจคนอื่นจะเมตตาแต่กับคนในบ้านอาจจะมีปัญหาแต่ก็ไม่ทุกครั้งนะคะคือตรงนี้น่าสนใจแสดงว่าลูกเป็นใหญ่ในบ้านหรือเปล่าคะคุณแม่เป็นใหญ่มากค่ะลักษณะนี้ในทางการแพทย์เขาเรียกว่าคน2 บุคลิก2 บุคลิกแต่ว่าจริงๆที่เขาทำไม่เหมือนกับที่โรงเรียนก็เพราะว่าเขารู้ว่าอยู่ที่โรงเรียนเขาทำได้ไม่ทำไม่ได้เพราะมีข้อตกลงมีกฎเกณฑ์มีกติกาใช่แต่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขารู้ว่าเขาเป็นใหญ่เป็นเพราะว่าเราปล่อยให้เขาเป็นใหญ่แต่ยังไงคุณแม่ต้องปรับเขาค่ะต้องปรับแล้วเราจะยังไงคะอยากให้เขาสม่ำเสมอทั้งภายนอกนอกบ้านแล้วก็ในบ้านอันนี้ก็ต้องอาศัยนะคะกลยุทธ์ในการที่จะปลูกฝังเขาซึ่งจริงๆแล้วถ้าฟังดูเนี่ยตอนอนุบาลไม่เป็นปัญหาใช่ไหมคะก็เป็นมาแต่ว่ายิ่งโตยิ่งรุนแรงค่ะเพราะว่าอาจจะปล่อยให้โอเคได้เป็นใหญ่ในบ้านตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่วัยอนุบาลเลยก็เลยเป็นผลสืบเนื่องมาจนวัยรุ่นไหมคะอาจารย์มีส่วนนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สายเกินแก้ก็ต้องใช้วิธีพูดคุยก็ใช้เหตุใช้ผลนะคะแล้วก็ต้องมีการรู้สึกว่าต้องฟังความคิดเห็นของเขาสักนิดนึงว่าที่หนูทำอย่างเงี้ยเพราะอะไรแล้วก็ดูซิว่าเราจะพบกันครึ่งทางได้ยังไงใช้การเจรจาต่อรองนะการที่จะแบบทำให้เขารู้สึกว่าเขามีตัวตนมีความสำคัญนะคะมันก็จะช่วยทำให้เขามีความรู้สึกที่ดีกับตัวเองได้โอ้ดีจังเลยค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเรามีตัว VTR ค่ะที่เป็นการอยู่ร่วมกันของเด็กๆ เขาทำกิจกรรมร่วมกันด้วยนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยดูด้วยค่ะว่าการดำเนินการต่างๆของเด็กๆใน VTR นั้นเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราได้มาพูดคุยกันด้วยนะคะเชิญรับชมเลยค่ะปัจจุบันเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้านการเตรียมพร้อมและการปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้จึงเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรคำนึงต้องช่วยกันพัฒนาให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเองวันนี้เรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าใครชื่ออะไรบ้างนะครับเริ่มจากหนุ่มรอ
ริสตันก่อนเลยเชิญครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทริสตันจอห์นฟ็อกซ์ชื่อเล่นทริสตันผมอายุ10ปีนี้11ผมอยู่เกรด5ที่โรงเรียนกสิทรเซนต์ปีเตอร์ความสามารถพิเศษคือว่าร้องเพลงเต้นแล้วก็เดินแบบโอเคครับเป็นนางค่ะอ้าว number 2น้องโบนัสค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐพิสุทธิ์เตมานุวัฒน์ชื่อเล่นชื่อโบนัสค่ะอายุ9ปีอยู่โรงเรียนสารสาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ค่ะความสามารถพิเศษคือเต้นร้องเพลงพิธีกร acting เล่นอูคูเลเล่ค่ะน้ำเสียงการพูดมั่นๆมากเลยดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพลอยชมพูเตโชลานชื่อเล่นน้องพิงกี้อายุ8ปีอยู่โรงเรียนสารสาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่3ความสามารถพิเศษของหนูคือร้องเพลงเต้นเล่นไวโอลินเล่นเปียโนและว่ายน้ำค่ะว้าวเด็กๆของเราไม่ธรรมดานะคะพูดแสดงออกน้ำเสียงสีหน้าไม่กระทบกระทั่งเชิญครับสวัสดีครับเราเอามือมาปิดปากแหมนี่เล่นมุกใช่ไหมคะปังปอนเชิญครับลูกสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกรณ์นายสถิตราชวาครับอายุ9ขวบจะ10ขวบครับเรียนอยู่ที่อรุณประดิษฐ์ครับความสามารถพิเศษของผมคือฮอคกี้กับขี่ม้าแล้วก็ว่ายน้ำครับโอ้อ่ะเก่งมากเลยอ่ะได้ข่าวว่าบางบอลเนี่ยเป็นแฟนไทยอนด้วยใช่ไหมใช่เอาเรามาสลังไทยอนไทยอนสิอ่ะไทยอนสลังไทยอนอ่ะเชิญนางค้าตรงนี้สิอ่ะเราก็มารู้จักกันแล้วเดี๋ยววันนี้ครูจะให้เด็กๆเนี่ยทำกิจกรรมสนุกสนุกกันจะได้รู้ว่าใครชอบอะไรแล้วก็มาจากที่ไหนเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมกันเลยมาครับเมื่อ1 2 3เดี๋ยวครูจะให้เลือกภาพนะครับที่เราต้องการไหนใครชอบภาพไหนเอาหยิบมาเลยบางคนแจกภาพเลยครับใช่โต๊ะมันเล็กไปหรือเปล่านะเหมือนกับโต๊ะเด็กๆก็เพิ่งรู้จักกันนะคะแต่ว่าก็เริ่มทำกิจกรรมด้วยกันค่ะเมื่อกี้เหมือนตอนแนะนำตัวปังปอนดูจะแบบเคิร์นๆนิดนึงน่าสนใจต่างคนต่างแนวเลยนะคะต่างแนวที่เขาเลือกกันเลยเนาะนี่เอาละครับตอนนี้เด็กๆทำแผ่นป้ายกันเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่ละคนออกมาพรีเซนต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญปังปอนครับคนที่หนึ่งเลยตรงมาหน่อยฮอกกี้นะคือกีฬาน้ำแข็งครับฮอกกี้บอลชอบฮอกกี้ก็คือฮอกกี้มันมีน้ำแข็งครับปังปอนเคยแข่งฮอกกี้ชนะหรือเปล่าครับชนะได้ที่หนึ่งครับแข่งกับสิงคโปร์และมาเลเซียครับโอ้โหฟิลิปปินส์แล้วก็ฮ่องกงครับโอเคอ่ะมาเดี๋ยวมาดูให้ปังปอนนะขอบคุณครับต่อไปทริสเตียนจอห์นฟ็อกซ์ขอเต้นบนมือหน่อยครับอันนี้เป็นรูปของทหารประเทศอังกฤษผมเลือกทหารประเทศอังกฤษเพราะว่าทหารของประเทศอังกฤษจะปกป้องชาติอังกฤษเมื่อไรพวกเราจะไปหาราชินีก็ต้องมาหาทหารก่อนทหารจะพาพวกเราเข้าไปดูทริสเตียนเกิดที่ประเทศอังกฤษหรือเปล่าครับใช่ครับทริสเตียนเดินทางมาประเทศไทยตอนกี่ขวบครับตอนมีหลายครั้งเลยมีตอนผมเด็กตอนโตตั้งแต่5ขวบเลยไหมครับใช่ครับอ๋อแล้วพอมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยรักเมืองไทยไหมตอนแรกก็อยากอยู่ประเทศอังกฤษต่อพอไปมาก็ชอบประเทศไทยโอเคต่อมือให้ครูตั้งนะครับเป็นคำตอบที่ดีมากครับต่อไปใคร number 3ขอเสียงปรบมือให้น้องโบนัสหน่อยครับไหนอันนี้ภาพอะไรเอ่ยอันนี้เป็นภาพแกงไตปลาค่ะ
แกงไตปลานะคะก็เป็นอาหารประจำภาคใต้ค่ะคนใต้เนี่ยก็จะชอบกินรสจัดนะคะน้องโบนัสเกิดที่กรุงเทพแต่พ่อเป็นคนใต้ค่ะอ่ะแล้วสำเนียงใต้ล่ะเดี๋ยวเราให้น้องโบนัสโชว์ให้ดูหน่อยนะอ่ะคำว่าพ่อกินข้าวหรือยังนะคะก็พูดว่าพ่อกินข้าวแล้วไหมขอเชิญคุณมือให้โบนัสหน่อยค่ะเชิญ number 4 Pinky พลอยชมพูนะล่าเริงขึ้นแล้วอันนี้เป็นสำหรับสองปอนะคะค่ะคือสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางนั่นเองค่ะแล้วที่จังหวัดลำปางเนี่ยเขาก็จะนิยมนั่งรถม้าไปชมรอบๆเมืองนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไปที่ลำปางก็อย่าลืมนั่งรถม้านะคะอ้าวมีใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วเคยขี่บ่อยหรือเปล่าครับเคยขี่บ่อยไหมครับไม่เคยค่ะถ้าปังปอนเสียงดังนะคะพิงกี้จะได้ยินนะเสียงดังๆนะลูกดูน้องปังปอนจะสนุกขึ้นว่าไหมคะคุณครูโอเคขอเสียงปรบมือพิงกี้หน่อยค่ะไม่ขาแล้วเอาละครับมาเราก็ได้เรียนรู้เรื่องภาพทั้ง4ภาพกันแล้วทีนี้เดี๋ยวครูอยากจะถามหน่อยว่าน้องปังปอนวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างครับเรียนรู้เรื่องพิงกี้เรียนรู้เรื่องพิงกี้ค่ะว่าน่ารักว่าน่ารักพิงกี้ล่ะคะวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างคะหนูได้เรียนรู้หน้าแดงเลยนะคะเรื่องแต่นี่เป็นคำถามที่ดีนะคะการถามว่าเรียนรู้อะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะฝึกตั้งแต่เล็กเลยให้เขาไตร่ตรองความคิดมันจะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ต่อไปคิดระดับสูงผมได้รู้เรื่องเพื่อนสามคนครับอ๋อได้ new friend ทีนี้ครูก็อยากให้พวกเราเนี่ยเปิดรับความรู้ใหม่ๆนะครับจากนานาชาติเลยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC กันจะเห็นได้ว่าวันนี้เรามีทั้งลูกครึ่งไทยจีนลูกครึ่งอังกฤษไทยจีนใช่ไหมโหมากมายเลยแล้วก็ยังได้เพื่อนใหม่ด้วยถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อกันได้นะทางโซเชียลหรือว่าจะแลกเบอร์โทรกันก็ได้นะคะอ้าวสำหรับนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทักษะทางสังคมและอารมณ์มีความสำคัญมากสำหรับเด็กทุกวัยเพราะการจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีจะต้องได้รับการปลูกฝังที่ดีตั้งแต่ช่วงวัยที่ยังเป็นต้นกล้าอ่อนเด็กที่มีทักษะทางอารมณ์และสังคมที่มั่นคงจะสามารถควบคุมและจัดการปัญหาต่างๆที่อาจเจอได้ในทุกช่วงเวลาเป็นพื้นฐานเพื่อความประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นยังไงบ้างคะได้ชมจากวิทยากิจกรรมต่างๆที่เด็กๆได้ทำน้องๆแต่ละคนที่เพิ่งมารู้จักกันนะคะตอนเริ่มทำกิจกรรมแล้วก็มาจากหลายที่มาหลายครอบครัวด้วยค่ะเรื่องนี้สามารถส่งเสริมทักษะทางสังคมได้ยังไงบ้างไหมคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องพูดว่าเนี่ยคือลักษณะของเด็กเจนX คือเขาจะกล้าแสดงออกมีเจน X ค่ะคือเด็กในช่วงที่อยู่วัยประถมมัธยมของเราเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่เขากล้าแสดงออกแล้วเขามีโอกาสแล้วก็สื่อต่างๆก็ให้เวลาส่งเสริมเขาอะเพราะฉะนั้นการคิดจะเห็นว่าเขาสามารถคิดวิเคราะห์คิดเชื่อมโยงได้แต่ว่ากิจกรรมเนี่ยนะคะตอนกิจกรรมแรกเนี่ยการแนะนำตัวเองของเขาเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็พูดจากส่วนประสบการณ์เดิมของเขานะคะในลักษณะเป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงว่าเขาก็เชื่อมั่นในตัวเองแต่ทีนี้ถ้าในลักษณะของว่าเมื่อให้เขาทำกิจกรรมศิลปะนะคะแล้วจะอยากจะดูทักษะทางสังคมเนี่ยจริงๆต้องถูกออกแบบให้ทำกิจกรรมแบบศิลปะแบบร่วมมือก็คือเขาควรจะสร้างอาจจะคอลลาจหรืออาจจะสร้างอะไรที่ทำด้วยกันนะคะไม่ได้ใช้งานเดียวใช่แต่อย่างน้อยเนี่ยคุณครูเนี่ยเก่งมากเลยในแง่ของการถามความคิดเห็นว่ามีความคิดเห็นกับต่อผลงานของเพื่อนอย่างไรซึ่งตรงนี้มันก็จะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์นะคะการคิดแก้ปัญหาแล้วก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสไตร่ตรองว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันเชื่อมโยงอะไรแล้วก็ประทับใจการที่จะเตรียมเด็กสู่อนาคตเนี่ยยังไงก็ตามสำหรับตัวเด็กเองแล้วเนี่ยเห็นว่าเขาต้องรู้จักรากเหง้าของเขาะนะคะน่ารักมากเลยที่เขารู้จักภาษาถิ่นของเขาเขารู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากการที่เราจะก้าวไปสู่โลก
ที่ไกลมากขึ้นประชาคมอาเซียนก็ดีหรือกันก้าวไปสู่ศตวรรษที่21เนี่ยเราต้องดูว่าไม่ลืมรากเหง้าของตัวเองค่ะเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะว่าทักษะทางด้านสังคมนั้นสำคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กในวัยนี้ยุคนี้แล้วก็การที่จะก้าวสู่สังคมภายนอกอีกหน่อยมีเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาก็ยิ่งสำคัญอีกด้วยค่ะในช่วงหน้าเราจะมาทำการเรียนรู้กันนะคะว่าการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับลูกนั้นควรเป็นอย่างไรแล้วก็มีขั้นตอนยังไงกันบ้างค่ะส่วนตอนนี้พักกันสักครู่พบกันในสมองดีสร้างได้ช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เราได้คุยกันไปนะคะว่าทักษะทางสังคมนั้นสำคัญอย่างยิ่งเลยแล้วก็เราสามารถพัฒนาหรือว่าเปิดโอกาสให้ทักษะนี้ของลูกรักของเราเปิดกว้างแล้วก็ต่อยอดแล้วก็เป็นการนำสิ่งดีๆมาสู่ประสบการณ์ในชีวิตของลูกรักของเราด้วยนะคะทีนี้ต้องมาขอคำแนะนำจากอาจารย์แล้วล่ะค่ะว่าเรื่องของการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับลูกของเราเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องนี้เด็กๆควรมีอะไรบ้างรวมถึงคุณพ่อคุณแม่คุณครูเองอาจารย์เองจะสามารถช่วยส่งเสริมทักษะนี้ให้กับเด็กๆได้ยังไงคะก่อนอื่นขอเล่าเรื่องนี้ก่อนนะคะเพราะว่าชีวิตเนี่ยอยู่กับเด็กๆในวัยอนุบาลซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเด็กเจนอัลฟาคือเด็กที่เกิดในหลังปีพ.ศ.2554เขาจะเป็นคนที่ชอบทำงานคนเดียวนะคะแล้วก็จะมีลักษณะของการแบบเชื่อมั่นในตัวเองสูงชอบความสะดวกสบายก็ตอนนี้ก็อยู่ที่การอยู่ที่การวิถีชีวิตของพ่อคุณแม่ด้วยไงที่แบบก็ป้อนให้ทุกอย่างกับลูกเพราะฉะนั้นเด็กก็จะอยากได้อะไรต้องได้เดี๋ยวนั้นนะคะในลักษณะเดียวกันเนี่ยก็คือเด็กจะมีความแบบไม่ชอบทำงานกับคนอื่นนะคะเพราะว่าฉันเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมากๆเลยอีกอันนึงก็คือเด็กเมื่อเขายุ่งกับเทคโนโลยีมากแต่เขาเรียนรู้ได้ไวนะจากเทคโนโลยีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องของสมาธิจะสั้นอารมณ์ของเขาก็จะแบบรุนแรงแปรปรวนง่ายแล้วก็เขาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมเด็กพวกนี้อย่างไรก็คือเราก็ตั้งหลักก่อนนะคะเราต้องตั้งหลักก่อนว่ายังไงก็ตามสุขภาพร่างกายสำคัญแล้วในขณะที่เราต้องดูแลเรื่องของการให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยรักการออกกำลังกายให้ได้นะคะรักการกีฬาเขาก็จะได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีในขณะเดียวกันเนี่ย เรื่องของสุนทรียภาพเพราะว่าความกดดันในเชิงของการดำรงชีวิตอ่ะมันมากขึ้นโลกแข่งขันกันเหลือเกินใช่ไหมคะเด็กก็ได้รับความเครียดงั้นสิ่งตรงนี้ก็คือเราก็จะต้องพยายามทำยังไงให้เขารู้จักรีแลกซ์ตัวเองโดยการใช้ดนตรีโดยการใช้ศิลปะเข้ามาทำให้เขารู้รีแลกซ์มากขึ้นเมื่อเขาจะต้องอยู่กับเพื่อนสิ่งสำคัญก็คือเขาจะต้องรู้จักวิธีพูดจากับเพื่อนการสื่อสารกับเพื่อนนะคะแล้วก็การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าทักษะทางสังคมเนี่ยรวมความถึงว่าเขาต้องรู้จักที่แบบว่าจะต่อรองเจรจาต่อรองหรือว่าประนีประนอมเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยจะทำยังไงนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการพูดจามันต้องให้มีสถานการณ์นะคะต้องปล่อยให้เขาเล่นด้วยกันเล่นกีฬาหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่พอเขามีสถานการณ์ที่เกิดการขัดแย้งนะคะสิ่งสำคัญเลยทางสังคมเนี่ยทักษะทางสังคมเนี่ยต้องให้เขาเรียนรู้ว่าเราจะออมชอมกับเพื่อนยังไงเราจะได้โอเคสมมติว่าเขาต้องการของเล่นชิ้นเดียวกันค่ะนะคะการที่เราจะแก้ปัญหาเมื่อต้องการของเล่นชิ้นเดียวกันเนี่ยทำยังไงหาอย่างอื่นมาทดแทนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจหรือว่าในลักษณะที่เปลี่ยนวิธีคิดนะคะมีการจัดคิวรอคอยการเล่นด้วยกันซึ่งเราก็จะต้องพยายามให้เขาเห็นว่าการทำงานร่วมกันการเล่นด้วยกันเนี่ยมันคือความสุขแล้วงานมันก็จะดีขึ้นนอกจากทักษะการสื่อสารที่จะต้องมีได้ดีแล้วการรู้จักคิดหาวิธีทางออกต่างๆที่หลากหลายให้กับตัวเองเพื่อเป็นทางออกนะคะแล้วก็รวมถึงการอดทนการรู้จักประนีประนอมอะไรต่างๆสำคัญเป็นทักษะที่จะต้องปลูกฝังแล้วก็ให้ลูกเราได้มีประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ในชีวิตเลยนะคะคุณแม่เองฟังที่อาจารย์เล่าแล้วเป็นยังไงบ้างคะแล้วลูกก็จะเข้าข่ายอาจารย์ค่ะเหมือนที่บอกว่ามีบุคสองบุคลิกคือเราเหมือนกับดูเหมือนกับว่าเขาเป็นสมาธิสั้นนะคะแต่ว่าไปปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็บอกว่าไม่เป็นปรึกษาครูประจำชั้นก็บอกไม่เป็นแต่แม่อ่านหนังสือเนี่ยเข้าข่ายเลยก็คือสนใจอะไรได้แป๊บเดียวสนใจแล้วจดจ่ออยากเล่นกีตาร์เล่นอูคูเลเล่เล่นขิมซอแต่ลักษณะนี้นะมันอยู่ในช่วงวัยของการแสวงหาความถนัดค้นหาตัวเองอยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องไม่ให้เนิ่นนานมากแต่ดูแล้วเป็นทางดนตรีหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเลือกสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดอะแต่เขาต้องยอมรับอันนึงว่าการเรียนดนตรีเนี่ยมันมาพร้อมกับการฝึกฝน
แล้วเขาจะต้องอดทนนั่นสิคะเขาจะให้ความสนใจอยู่2เดือนแรกพอเดือนที่3ที่4นี่คือจะหยุดละแล้วก็คือไม่พยายามที่จะต่อยอดให้นั่นตอนนี้คุณแม่ก็แก้ปัญหาในเรื่องของกีฬาเหมือนกับให้เขาได้ปล่อยพลังอ่ะเหมือนกับแบบเขามีพลังสะสมมากแล้วเขาก็จะก้าวร้าวก็จะหงุดหงิดหรือจะอะไรจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงเอาไปเล่นกีฬาตอนนี้ก็เริ่มเทรนวิงปองได้2เดือนไม่มันมีอีกประเด็นหนึ่งนะการฝึกเด็กที่ดีเลยอ่ะมีข้อตกลงกันก่อนนะคะอย่างเช่นถ้าหนูสนใจจะเล่นปิงปองหนูก็ต้องให้สัญญากับทางเราว่าหนูจะเล่นอย่างน้อย6เดือนนะคะหรือจบคอร์สของมันน่ะนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเด็กจับอะไรอ่ะเปลี่ยนไปได้แม่ได้ใช่งั้นคงจะจริงค่ะอาจารย์เพราะว่าที่ลูกขอมาคือว่าแม่เห็นว่าไม่เกินกำลังก็จัดให้อย่าทำให้น่าจะเป็นเพราะเงื่อนไขที่ดีนะคะของการเตรียมเด็กอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเอาเชื่อมโยงกลับมาเกี่ยวกับทักษะทางสังคมเนี่ยกีฬาที่คุณแม่จะเลือกให้ลูกเนี่ยมันควรจะเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมอะค่ะนะคะไม่ใช่ว่ายน้ำแต่เล่นปิงปองเนี่ยโอเคเล่นคู่แต่อาจจะต้องลองหาถึงกิจกรรมอื่นที่ได้ทำงานร่วมกันกับคนอื่นมากขึ้นนะเล่นวอลเลย์บอลมาเป็นทีมหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ต้องดูใจลูกด้วยร้องขออยู่เหมือนกันค่ะวอลเลย์บอลแชร์บอลอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาหรือกิจกรรมใดๆที่ลูกสนใจก็สามารถสอดแทรกเรื่องของทักษะทางสังคมเข้าไปได้ด้วยนะคะเพราะเขาก็จะได้ทำงานได้ประสานงานกับเด็กๆคนอื่นหรือแม้แต่บุคคลอื่นในสังคมอาจจะผู้ใหญ่กว่าคุณครูหรือใครก็ตามแต่ที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะโอ้โหเรื่องของทักษะทางสังคมนี่มีหลากหลายมากๆหลายด้านมากๆด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่คุณครูเองจะสามารถช่วยส่งเสริมทักษะนี้ให้กับเด็กๆได้ยังไงบ้างคะเอาประเด็นของคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะดังเองมีความรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่คุณเนี่ยต้องทำการบ้านเพิ่มขึ้นนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการของลูกในแต่ละวัยนะคะอย่างเช่นพัฒนาการเด็กวัยประถมวัยต้องเรียนรู้ผ่านการเล่นพอมาถึงประถมเนี่ยนะคะเขาก็ต้องเรียนรู้ผ่านการทำงานนะคะซึ่งมันจะเปลี่ยนคำนิดนึงจากเล่นเป็นการทำงานแต่ว่าการเรียนรู้การทำงานของเขาการมอบหมายงานในบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่มันฝึกความรับผิดชอบนะคะฝึกให้เขารู้ว่าเขาเป็นสมาชิกของครอบครัวนะคุณจะมาแบบนอนดูแต่ทีวีสบายคนเดียวไม่ได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยรู้ว่าแต่ละวัยอย่างเช่นรู้ว่าวัยประถมนะคะเด็กต้องการทำกิจกรรมซึ่งท้าทายมากขึ้นนะคะต้องการสิ่งที่ผจญภัยต้องการสิ่งที่ได้ใช้จินตนาการพอเข้าใจปั๊บก็ไปกับลูกสนุกกับลูกนะคะเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกอันนี้ก็จะสำคัญมากเลยทีนี้ในส่วนของโรงเรียนนะคะแน่นอนเลยสำคัญมากที่สุดเลยคุณครูนะคะก็จะต้องจัดเตรียมตั้งแต่หลักสูตรแล้วเราคงต้องดูเรื่องของหลักสูตรว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเนี่ยก็ต้องให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะมีทั้งความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะในโลกใหม่เนี่ยอันที่สองก็คือว่าจัดกิจกรรมที่ให้เหมาะกับวัยของเขานะคะการพาให้เขาไปยังแหล่งเรียนรู้ต่างๆเรียนรู้โดยการลงมือทำจริงนะคะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับเด็กในวัยอนุบาลและประถมทำจริงๆใช่ลงมือทำจริงเลยใช่ค่ะใช่การใช้ห้องเรียนที่มีคุณภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพตรงนี้สำคัญมากแล้วก็ที่สำคัญเลยคือโรงเรียนต้องไม่ลืมว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังต้องประสานสัมพันธ์กับพ่อแม่ให้ได้เพราะพ่อแม่คือครูคนแรกของลูกนะคะสิ่งสำคัญคือตัวนั้นนะคะเมื่อเราสามารถทำงานประสานร่วมกันได้แล้วนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผลดีกับเด็กนั่นเองนะคะก็เป็นทักษะทางสังคมที่เด็กๆควรจะได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะประเทศไทยของเราก็จะก้าวเข้าสู่สังคมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยนะคะอันนี้เราจะสามารถเตรียมพร้อมให้กับเด็กไทยให้กับลูกรักของเราเรื่องอะไรบ้างที่จำเป็นและก็สำคัญมากๆค่ะจริงๆแล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่จะสังเกตเห็นได้เลยว่าโรงเรียนเนี่ยเตรียมไปเยอะนะคะในเรื่องของการกล่าวคำทักทายการแต่งตัวของแต่ละชาติอาหารการกินของแต่ละชาตินะคะแต่สำหรับตัวเดือนเองเนี่ยมองเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการรู้จักเขาใจเขาใจเรานะคะก็คือหนึ่งต้องมีความรู้ในเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแต่รู้ให้ในสิ่งที่เป็นเชิงของการแบบแลกเปลี่ยนถ่ายทอดวัฒนธรรมด้วยนะคะคือเวลาเราสอนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอย่าใส่ค่านิยมที่แบบเป็นทางลบให้มองอะไรเวลาสอนลูกเนี่ยนะคะต้องเตรียมเรื่องของ cultural diversity ก็คือความแตกต่างของวัฒนธรรมค่ะนะ
แน่นอนนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์นะคะได้ฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็คุณครูนะคะเรื่องของการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับเด็กไทยของเราด้วยค่ะค่ะสิ่งที่อยากจะฝากนะคะก็คือว่าการที่จะพัฒนาเด็กไทยของเราให้มีทักษะทางสังคมเนี่ยต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เล็กที่สุดก็คือสังคมครอบครัวนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องเริ่มจากการปลูกฝังภายในบ้านแล้วที่โรงเรียนเองก็จะได้สามารถสานต่อแล้วก็เริ่มกิจกรรมใหม่ๆได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะไม่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหลักสูตรหรือการปฏิรูปการศึกษาอะไรที่กำลังจะมาเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือหัวใจของการพัฒนาเด็กให้มีทักษะทางสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทุกคนต้องร่วมมือกันนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ได้ทำความเข้าใจนะคะแล้วก็รู้ถึงการเสริมสร้างทักษะทางสังคมที่ดีให้กับเด็กๆนะคะซึ่งจริงๆเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คุณครูเองสามารถสร้างได้ปลูกฝังได้การที่เด็กๆรู้จักตัวเองนะคะรู้จักถึงผู้อื่นด้วยแล้วก็มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันก็ทำให้เด็กๆอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยเรื่องราวดีๆนี้กับเราค่ะท่านอาจารย์วรนาถรักสกุลไทยนะคะท่านผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเกษมพิทยารวมถึงคุณแม่ประภาพันธ์ทาทวีด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะมีมาฝากคุณพ่อคุณแม่คุณครูผู้ปกครองทุกท่านได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้คงขอลาไปพร้อมๆกับแขกรับเชิญของเราเลยค่ะสวัสดีค่ะ